ไทยแลนด์นิวครบรอบ1ปีสถาบันพัฒนาเมืองและนโยบายสาธารณะจัดงานเสวนาก้าวต่อไปของการพัฒนาเมืองโดยการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสถาบันพัฒนาเมืองและนโยบายสาธารณะหรือ City Transformation and Public Policy Institute หรือว่า CTPI ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือว่าบปท.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมีความมุ่งมั่นอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับการเสริมศักยภาพและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเมืองแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องรวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกลไกเพื่อส่งเสริมให้เกิดการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนโดยมุ่งเน้นการใช้ความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมการลงทุนที่มีความโปร่งใสเป็นธรรมและเป็นระบบและให้เป็นอีกหนึ่งกลไกในการแก้ไขปัญหาการจัดสรรงบประมาณภาครัฐในการพัฒนาเมืองที่มีอยู่อย่างจำกัดตั้งใจว่าประเทศมันจะเปลี่ยนแปลงอะเนาะเราอยากให้การเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นที่ภูมิภาคเกิดขึ้นในแต่ละเทศบาลแต่ละเมืองนะครับแล้วก็ที่เมื่อกี้นี้เล่าให้ฟังว่ามันเป็นรากฝอยอะที่มันเป็นรายละเอียดในขณะที่เราต้องทำงานสังเคราะห์กับภาครัฐภาคใหญ่ซึ่งเป็นรากแก้วเช่นเวลาเขาสร้างรถไฟทางด่วนมาทางเมืองก็ต้องพัฒนาต่อว่าเราจะรับช่วงต่อยังไงทางเท้าทำยังไงทางจักรยานจะทำยังไงว่ารายละเอียดและความงดงามของเมืองเนี่ยมันอยู่ที่รายละเอียดฉะนั้นงานพัฒนาเมืองเนี่ยมันเป็นงานรายละเอียดมันเป็นรากฝอยอะขณะที่ภาครัฐที่ภาคใหญ่ก็เป็นรากแก้วแล้วเราต้องทำงานสังเคราะห์กันฉะนั้นถามว่าสถาบันพัฒนาเมืองทำอะไรเราก็รวบรวมองค์ความรู้สร้างคนแล้วก็จัดให้เกิดการร่วมทุนภาครัฐเอกชนเพื่อทำให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่องจริงแล้วตอนแรกอะค่ะพี่ก็ยังไม่รู้จักว่าพัฒนาเมืองคืออะไรนะคะเสร็จแล้วจนได้มาเจอพบคุณสังแล้วทำเป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วก็คุณสังก็มาชวนว่าเอ๊ะเรามาทำพัฒนาเมืองกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาถามว่าเอ๊ะพัฒนาเมืองคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแกก็บอกว่าก็เรามาช่วยกันทำให้ชุมชนเขาใหญ่อ่ะมีพื้นที่ที่มีความเป็นอยู่ดีขึ้นดีไหมอะไรอย่างเงี้ยพอดีก็นึกขึ้นมาได้อ้าวเมื่อ2ปีที่แล้วพี่ไปทําบุญผู้สูงวัยแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะการทําบุญแบบนี้เนี่ยมันไม่รู้จบมันต้องไปคอยเรียรายบอกคนแล้วคนก็ไม่ค่อยจะอยากทําเพราะว่าไม่รู้เอาเงินไปทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เลยบอกว่าอยากทำให้ยั่งยืนไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเป็นนักธุรกิจใช่ไหมคะก็เลยบอกว่าต้องทำธุรกิจเอาจนขายรวยให้ได้ก็เลยบอกว่าแยกหญิงชายขึ้นมาเลยว่าผู้หญิงทำอะไรได้บ้างผู้ชายทำอะไรได้บ้างแล้วเราก็ทำสถานที่หนึ่งให้มันเป็นที่5ดาวนะคะแล้วพี่ก็ไประดมคนที่เป็นเชฟมิชลินเพื่อนๆกันก็จริงแล้วเมืองอะค่ะเราจะทำช่วยเหลือกันได้เราจะต้องเอาคอนเนคชั่นของทุกๆคนนะคะมาร้อยกันแล้วก็ว่าเราจะทำสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ไปขอความร่วมมือจากทุกๆภาคส่วนนะคะและจริงแล้วคนไทยเนี่ยค่ะมีนิสัยของจิตสาธารณะสูงมากเพียงแค่ต้องไปพูดให้เขาเข้าใจและพอได้ลงพื้นที่เราถึงเข้าใจว่าอุ้ย trust มันหายไปจากชุมชนเพราะว่าคนมันเริ่มไม่เชื่อถือกันเพราะมันมีการพูดดีในหลายอย่างแต่สุดท้ายแล้วจริงเหรอแน่เหรอสุดท้ายมันมีอะไรแฝงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างแม้กระทั่งชุมชนคนในเขาใหญ่ก็มีการตอบเหมือนกันว่าคุณเล็กประสบผลสำเร็จแล้วจะมาทำอะไรให้ชุมชนถ้ามันไม่มีประโยชน์ประโยคนี้ก็จะไม่ตอบบอกว่าเราไม่ตอบจนกว่าเดี๋ยวรอดูเรานะเราขอเวลา2ปีเมื่อ2ปีเมื่อทำเสร็จแล้วทุกคนจะเข้าใจว่าเราทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นว่าทุกคนก็เริ่มมาช่วยกันคนละไม้เพราะเขารู้ว่าเราทำจริงเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เลยทำให้ได้บอกกับคุณสาวว่าขอเป็นส่วนหนึ่งเลยนะแล้วก็เป็นแรงกายแรงใจที่ขับเคลื่อนเพราะว่าถ้าคนประเทศไทยค่ะ
ดีขึ้นเมื่อไหร่รอยยิ้มกลับมาเมื่อไหร่ trust กลับมาเมื่อไหร่เมืองทั้งเมืองเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเลยแต่เริ่มต้นจากคนนะคะเพราะว่าคนคือหัวใจหลักแล้วคนกับการศึกษาถ้าเมื่อมาคู่กันแล้วเนี่ยทั้งประเทศดีขึ้นแน่นอนไม่ว่าคุณจะไปพบพลังงานที่ดีคุณจะไปมีทรัพย์สินที่ดีอะไรที่ดีคุณสร้างได้แต่วัตถุแต่คนคือหัวใจหลักของแก่นของประเทศเลยจะต้องมีพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็จะต้องอยู่อย่างมีความสุขมีรอยยิ้มถ้ายิ่งมีทรัพย์สินมากพลังงานธรรมชาติมากการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นถ้ายังอยู่กันแบบนี้นะคะมันจะเกิดอันตรายมากขึ้นเลยงั้นจึงมาสรุปกันนะว่างั้นพวกเราอ่ะมาเป็นแก่นให้กันเอาไหมมารวมตัวกันถ้าไม่มีลีกวนยูไม่มีสิงคโปร์ลองไหมเอาคนไทยทั้งหมดเนี่ยมารวมร้อยกันหรอคนไทยจริงๆรักกันนะคะแต่แค่สื่อสารกันไม่ดีเท่านั้นเองลองสื่อสารกันให้ดีพี่เชื่อว่าคนทั้งประเทศจะลุกขึ้นมาช่วยกันจริงแล้วเมื่อสักครู่นี้ฟังท่านอัยการนะครับท่านบรรยายก็ความเป็นไปได้เนี่ยมันเยอะมากนะครับแล้วก็ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือเทศบาลหมู่สี่เนี่ยเรามีความยินดีเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็พยายามหาจุดที่มันเป็นจุดกลางให้ได้การพัฒนาเมืองมันเติบโตขึ้นอย่างเรื่อยอย่างต่อเนื่องแล้วก็ค่อนข้างไวเพราะนั้นอย่างตัวผมเองเนี่ยสัมผัสกับพื้นที่มาตั้งแต่10กว่าปีที่ผ่านมาจากสังคมเกษตรสู่สังคมที่มันมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้ามาคนที่หลั่งไหลเข้ามาจำนวนมากก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในบริบทของชุมชนนะครับจากเกษตรสู่เมืองสู่บริบทของการท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับเพราะนั้นการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่คนในพื้นที่กับการดูแลพี่น้องประชาชนที่มาลงทุนในพื้นที่มันคนละบริบทกันแต่ถ้าวันนี้ทางโครงการหรือว่าโมเดลอินเอ็มเข้ามาเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าจะทำให้ทั้งสองอย่างมาลงตัวเป็นจุดกลางได้อย่างลงตัวมากๆครับอันนี้ก็ด้วยความยินดีครับแล้วในฐานะที่เราเป็นองค์กรภาครัฐนะคะมองว่าเราเป็นสื่อกลางระหว่างภาคเอกชนกับประชาชนพื้นที่ยังไงแน่นอนอยู่แล้วนะครับอะไรที่มันมีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางภาครัฐหรือว่าเอกชนองค์กรต่างๆเราจะต้องเป็นตัวกลางในการนำเสนอนะครับเป็นตัวกลางในการประชาสัมพันธ์ด้วยภาษาที่พี่น้องประชาชนนะรากหญ้าหรือว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยเข้าใจง่ายเข้าใจได้และก็เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าโครงการต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างไรนะครับมีผลดีผลเสียอย่างไรนะฮะเราก็ต้องนำเสนอให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจแล้วก็ไม่ใช่เป็นการโน้มน้าวนะครับแต่ทำความเข้าใจอย่างของแท้ครับความเข้าใจก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันเนาะทีนี้โครงการอินเทนที่ท่านรองแล้วก็ที่ได้เล่าให้ฟังไปนะคะตรงนี้เนี่ยมีความสำคัญแล้วก็เหมาะสมกับการพัฒนาบุคลากรแล้วก็ช่วยพัฒนาคนในตำบลยังไงได้บ้างอย่างที่ผมได้นำเรียนนะครับครั้งแรกที่ได้ยินคำว่าอิ่มเอมเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์ตรงที่อย่างที่ได้นำเรียนว่าความแตกต่างระหว่างคนในพื้นที่นะครับกับผู้ที่มาลงทุนกับนักท่องเที่ยวที่มีหลายระดับนะครับเพราะนั้นทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อยู่ได้มีความสุขอันนั้นคือความตั้งใจของอิ่มเอมวันนี้ครับผมก็มีความเห็นด้วยขออนุญาตวันนี้นะครับมาเป็นตัวแทนของท่านดร.สมเกียรติ ประชาคุณนายกเทศมนตรีตำบลหมู่สี่ท่านบอกว่าอะไรที่ทำให้พี่น้องประชาชนมีความสุขส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นนะครับแบบเรียกได้ว่าเราไม่มีค่าตอบแทนนะฮะเราไม่มีค่าตอบแทนทำยังไงให้สังคมอยู่ได้ชุมชนอยู่ได้ไม่ทิ้งที่ทำกินหรือว่าลกลากเดิมนะอันนั้นเป็นความตั้งใจของทางท้องถิ่นว่าทำยังไงนะครับในสังคมที่มันพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนี่ยให้พี่น้องที่เป็นคนพื้นที่พื้นถิ่นยังอยู่ที่เดิมได้อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นวันนี้อิ่มเอมก็จะเข้ามาตอบโจทย์ของเราที่ผ่านมาครับเราเคยมีการส่งเสริมอาชีพ
มีองค์ความรู้ต่างๆแต่ก็อยู่ในระดับหนึ่งนะฮะอย่างที่คุณเล็กแล้วก็ท่านศักดิ์บอกเนี่ยวันนี้ชาวบ้านทำของขายให้ชาวบ้านก็อยู่ที่ชาวบ้านแต่ถ้าวันนี้มีองค์ความรู้นะครับในอีกระดับหนึ่งให้ชาวบ้านทำของขายให้กับคนอีกระดับหนึ่งได้อันนั้นคือความสุขแล้วก็คงคิดว่ามันเป็นโครงการที่จะยั่งยืนต่อไปครับชั้น8 Thailand News